มีตังค์ชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้เราซื้อลูกกระต่ายที่เซเว่นเลี้ยงไว้นะคะวันนี้จะเข้ากับรายการมีตังค์รีวิวลูกกระต่ายค่ะนี่ขนมลูกกระต่ายโทลี่ป๊อปอายนี่เห็นว่าเป็นลูกกระต่ายตอนแรกซื้อมาหลายอันนะมีตาแอบกินไปแล้ว2อันก็จะมีตอนนี้จะเหลือตาสีชมพูมีสีอะไรบ้างหยิบไปสิเหลืองค่ะสีเหลืองนี่ตาสีเหลืองนะครับแล้วตาเสืออีกก็สีเหลืองอีกแล้วสีเหลืองกี่อันสีเหลืองสองอันสีชมพู2อันเนี่ยที่2ก็สีชมพูสีเหลือง3อันเลยสีอื่นมีตากินหมดแล้ววันนี้ก็จะมารีวิวกันดีกว่าว่ารสชาติเป็นยังไงมีตังแอบกินแล้วรสชาติอร่อยไหมแต่ว่ามันเปรี้ยวไหนลองดูซิลองดูซิอร่อยลองกินเลยเหรอเอาไหนๆแต่ว่าหนูแปรงฟันแล้วนะเดี๋ยวแปรงฟันใหม่ได้แปรงฟันใหม่เดี๋ยวแปรงฟันใหม่สีชมพูนะคะเมื่อกี้เรากินสีเหลืองสองอันไปเลยนะคะโอเคไหนดูซิเยอะคือไหนไหนโอ้อันนี้ลืมบอกไปถ้าเราซื้อในลาซาด้านี่ราคาแพงมากเลยวันนี้เราได้ไปเจอที่เซเว่นมาแต่ก็หายากอยู่เหมือนกันวันนี้พ่อต้มไปหาตั้งโอ้หลายร้านเลยเป็น 4-5 ล้านเนี่ยราคาทุกคนกว่าจะได้มานี่ 4-5 ล้านเลยกว่าจะได้มาดูนะคะหมื่นตาจริงไหมคะทุกคน 4-5 ล้านกว่าจะได้มาแต่ว่าที่เซเว่นจะขายถูกหน่อยเหลืออันละ20บาทเนี่ยอันละ20บาทแต่ถ้าเราไปซื้อตามลาซาด้านี่ก็จะเจอ6อัน5-6 อันราคาแกเลยนะคะทุกคน450 3อัน450อะไรเงี้ยจะตกอันละ60-70 บาทแกได้แล้วแกได้แล้วไหนต้องแกะซิแกะซิมันก็จะมีนะเนี่ยจะมีที่แกะอยู่2ฝั่งนี่สินี่มีลายนี่ด้วยลายเหมือนเส้นเลือดวัตถุสีชมพูน่ากินมากเลยโอเคแล้วก็แกะให้มีตังค์เดี๋ยวนะพ่อจะแกะให้เห็นตาด้านหน้าเดี๋ยวเขาจะอุ้ยเออน่ากลัวเหมือนกันนะยืดเจ๋ยกินดีๆนะเดี๋ยวถึงเมื่อสักครู่นะเดี๋ยวเร็วอันนี้เราจะได้ลองไว้ตอนมีตังค์กินลองหยิบสิให้เพื่อนๆดูให้เพื่อนๆดูนี่ค่ะคุณคอยดูลิมเมอร์เดี๋ยวจริงขยะเดี๋ยวอยู่ข้างบนชิ้นไข่อะไรนะข้างบนเจ๊ว่าดูนะคะคุณคอยดูแต่จริงตรงที่ว่าเป็นเยลลี่ก่อนกินลูกตาเห็นตาสีชมพูเป็นไงบ้างเยลลี่อร่อยไหมย่อจะย่อจะย่อ อ้าวตาดำหายไปแล้วลืมบอกไปว่าในเยลลี่ลูกตาเนี่ยมันจะมีซอสเปรี้ยวๆอยู่ตรงกลางเป็นสีแดงๆเหมือนเลือดเลือดอยู่ในลูกตานี่ๆๆนี่พี่ตังกินจนเห็นข้างในนั่นแหละจะเหมือนคล้ายๆเลือดเลยเลือดอยู่ในลูกตาพี่ตังบอกว่าเปรี้ยวมากเป็นไงบ้างซอสไอ้เพียซอสเยลลี่ดูนี่ให้เพื่อนๆดูหน่อยมีใหญ่ๆเลยเห็นไหมมีแดงๆอยู่ข้างในมีแต่แบบเปรี้ยวมากมีแต่จะกินหมดไหมนะจะดูซอสกินไปก่อนพ่อต้อมแนะนำถ้ากินนะต้องกินพร้อมกันเลยลูกใหญ่ๆแต่ว่าระวังเด็กๆเพื่อนๆระวังติดคอนะถ้ากินลูกใหญ่ๆ
ถ้ากินน้อยๆได้ก็พยายามกินซอสด้วยไอ้ซอสสิเยลลี่ด้วยตัวลูกตาด้วยจะอร่อยกำลังดีหวานๆเปรี้ยวๆถ้าเรากินซอสอย่างเดียวจะเปรี้ยวมากจะกินพร้อมทีเดียวกันเลยไหมเดี๋ยวจะกินแค่ค่อยกินทีละครึ่งทีละครึ่งว้าวมีตังกินหรอกินลูกปัดกินลูกตาทั้งอันเลยลองหยดเราจะใส่มือแล้วเห็นไหมเนี่ยลูกตาย้อยใส่มือแล้วเลือดย้อยใส่มือแหมเปรี้ยวแต่น้ำลายไหลเลยลูกเอาเลยทำเดียวทีเดียวเลยเดี๋ยวจะมือหนูซะโดนหน้าลูกลูกตาทั้งอันเลยหน้ามีตังเปรี้ยวเป็นไรครับลูกไม่ใช่ติดคอนะติดคอเปรี้ยวจัดอย่าหัวเราะสิติดคอดีอย่าหัวล้อเดี๋ยวติดคอเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวจะติดคอกินดีดูน้ำลายย้อยอย่าหัวเราะอยู่แล้วเอ้ยเอาย้อยน้ำลายย้อยกินดีๆพ่อไม่มีกระดาษทิชชู่ด้วยกินหมดต้องไปล้างหน้าเนี่ยหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวให้เวลามีตังไปล้างปากก่อนเนาะเมื่อกี้น้ำลายย้อยเต็มเลยหัวล้อไปด้วยอ่ะมีตังเข้าไปล้างปากในห้องน้ำก่อนครับข้ามไปเลยค่ะไปประตูเข้าไปเลยเดี๋ยวให้มีตังเข้าไปล้างปากก่อนทั้งเปรี้ยวทั้งหัวเราะทั้งขำเมื่อกี้ก็เลยน้ำลายย้อยเต็มเลยเมื่อกี้อ่ะเสร็จแล้วมาบอกความรู้สึกกับเพื่อนๆหน่อยนั่งลงว่าไม่ชอบเชื่อขึ้นหรอกเป็นไงบ้างคะทำไมมันเสียขนาดนั้นทำไมเขาแล้วก็หนูดู YouTube แล้วทำไมเขากินแล้วไม่เห็นจะเปรี้ยวเลยอ่ะมันอาจจะคนละแบบก็ได้นะรู้สึกว่าไอ้ลูกตาเนี่ยมีอยู่ 2-3 แบบนะแต่อันเนี้ยมันเป็นแบบที่ขายใน 7 มันก็เลยอาจจะเปรี้ยวๆหน่อยอาจจะคนละรสชาติก็ให้เพื่อนลองซื้อมากินเล่นดูก็เมื่อกี้พ่อแอบกินละอร่อยแต่จะเปรี้ยวหน่อยขนาดพ่อยังบอกว่าเปรี้ยวเลยเปรี้ยวอยากกินมากกว่ามากินมะนาวหรือว่ามะม่วงเปรี้ยวอีกเปรี้ยวปี๊ดเลยอันนี้รสสตรอเบอรี่อันนี้รสสับปะรดอ๋อลูกตามันใช่ไหมไม่ใช่อันนี้รสกล้วยค่ะกล้วยเหรอกินแล้วเหรอสีเหลืองเนี่ยเป็นเอากล้วยใช่ไหม
สีชมพูก็จะมีรสสตรอเบอรี่นะมีตังบอกอันนี้พ่อยังไม่แน่ใจพ่อหยิบมากินอันนึงแต่พ่อไม่รู้ว่ามันเป็นรสอะไรโอเคงั้นยังไงวันนี้เราบ๊ายบายกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งบ๊ายบายเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับกดติ๊กด้วยนะคะบ๊ายบาย